ดีใจมากครับที่ได้อยู่ที่นี่จนถึงวีคที่11ครับผมมีความสุขมากครับแล้วเวลาคชามีความสุขคชาก็จะเปรียบความสุขนั้นเหมือนกับหมอกเพราะว่าหมอกจะทำให้เรารู้สึกเย็นสบายทำให้เรารู้สึกสบายตัวแต่เวลาคชามีความทุกข์คชาก็จะเปรียบความทุกข์นั้นเหมือนกับควันเพราะว่าควันทำให้เรารู้สึกอึดอัดหรือบางครั้งก็ทำให้เราร้องไห้ผมว่าชีวิตของทุกๆคนก็คงจะมีทั้งหมอกแล้วก็มีทั้งควันผ่านเข้ามานะครับเหมือนกับผมในตอนนี้ที่กำลังอยู่ท่ามกลางหมอกที่สันสวยงามสบายเมื่อยามเช้าถ้าเป็นควันไฟถึงจะบางเบาถ้าเข้าในตาเราก็คงจะทำให้เสียน้ำตาเธอเป็นยังไงฉันอยากรู้เพราะฉันดูเธอไม่ออกยังคงไม่เข้าใจบางทีเธอเป็นฉันหมอกขาวและบางคราวเธอเป็นควันฉันนั้นชักไม่มั่นใจเพราะว่าฉันต้องเสี่ยงกับควันไฟจะเตรียมตัวและเตรียมใจจะถอนตัวเพราะว่ากลัวจะเสียน้ำตาอย่ามัวแต่นั่งกันนิ่งๆครับขอดูมือสูงๆเลยครับแต่ละคนน่ารักมากบางเบาเข้าในตาเราก็คงจะทำให้เสียน้ำตาเธอเป็นยังไงฉันอยากรู้เพราะฉันดูเธอไม่ออกยังคงไม่เข้าใจบางทีเธอเป็นฉันหมอกขาวและบางคราวเธอเป็นเหมือนควันตัวฉันนั้นชักไม่มั่นใจเพราะที่ฉันต้องเสี่ยงกับควันไฟตอนต่อไปช่วยกันร้องพร้อมกันว่าถอนตัวเพราะว่ากลัวจะเสียน้ำตาสุดยอดฮะเป็นถอนตัวเพราะว่ากลัวจะเสียน้ำตาเดี๋ยวในเรื่องรายละเอียดพวกเรื่องการร้องลีลาเลยเดี๋ยวผมให้พี่โอมคุยให้ฟังนะแต่ตอนนี้พี่กำลังดูมันเหมือนกับเฮ้ยสนุกครึ่งตัวดีว่ะสนุกครึ่งตัวแต่อีกครึ่งตัวมันเอ๊ะมันทุกคนลุกขึ้นมาช่วยกันตบมือครับแต่คิ้วขมวดอยู่มันอย่างเงี้ยมันนะแต่ว่าโอเคสนุกครึ่งตัวในเรื่องการร้องเดี๋ยวอันแรกเลยคือตอนพูดมันก็เหมือนในละครอ่ะมันเหมือนเวลาที่เล่นละครวีคที่แล้วไม่ต้องรีบถ้าคิดว่าจะพูดแล้วมันเยอะเกินไปแล้วมันเราต้องพยายามพูดให้หมดเนี่ยก็ตัดออกบ้างคือการที่ให้เขียนหรือให้ เขียนบทเข้าเพลงเนี่ยเพื่อที่จะให้หนึ่งมีความเป็นตัวเองในการที่จะสื่อสารไปหาคนดูกับสองคือฝึกการมีครีเอทีฟในการที่จะพูดจะคิดอย่างสมมติว่าเมื่อกี้ที่กระชาเขียนมาเนี่ยก็มีครีเอทีฟพยายามจะเปรียบเทียบเข้าไปนั่นก็เป็นการฝึกอย่างหนึ่งในการที่จะทำให้ตัวเอง
คือพูดอะไรบนเวทีเนี่ยพูดเรื่อยเปื่อยไม่ได้เหมือนกันไงไม่ใช่ว่าจะจริงใจมาแล้วซื่อแล้วก็จะพูดอะไรเรื่อยเปื่อยแล้วมันก็อย่างที่ครูรักบอกคือมันก็ไม่มีเสน่ห์แต่ถ้าเกิดมันมีอะไรคมๆเข้ามาสักอันนึงนั่นคือครีเอทีฟเนี่ยนี่คือการที่จะให้ฝึกตรงนี้สิ่งที่กระชาทำเมื่อกี้เนี่ยพี่ว่าโอเคเพียงแต่ว่าไปฝึกกับตัวเองอีกนิดนึงว่ามันยาวไปสั้นไปรีบพูดไหมจะตัดอีกนิดนึงเพื่อให้ตัวเองมีเวลาค่อยๆละเลียดพูดอีกนิดนึงก็ได้นะจะได้ตัวเองไม่ต้องท่องเข้าใจว่าท่องมาและที่สำคัญอีกอันนึงคือจะคาชาก็คาชาจะผมก็ผมงงตายเลยนะผมอาจจะง่ายกว่าเพราะมันพยางค์เดียวแล้วมันเป็นอาจจะเป็นคำที่ตัวเองใช้บ่อยกว่าก็เอาให้มันที่มันสบายตัวในการที่จะพูดดีกว่านะส่วนเรื่องการร้องจะมีนี่พี่โอมกำลังเตรียมอยู่เลยเชิญค่ะพี่โอมดูมาตั้งแต่บ่ายเลยครับอันนี้ชมครึ่งเดียวนะชมครึ่งเดียวนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังคือจริงเพลงนี้โดยตัวดนตรีเนี่ยเนื่องจากว่าของเดิมจะเป็นดนตรีซอฟต์ๆมากนะครับก็เลยปรับมาเป็นโซลเนี่ยซึ่งคาชาก็จะมีโอกาสแสดงอารมณ์จังหวะจากคนได้มากอยู่แล้วนะครับแต่คนนี้คือในครึ่งเพลงแรกเนี่ยคือนั่งฟังพี่กับพี่ดีนั่งฟังแต่ก็มองหน้ากันเลยละเพราะว่ารู้สึกเหมือนยังฟังพี่เบิร์ดร้องเลยเสียงเหมือนเลยนะเสียงเหมือนเลยทั้งที่คาชาเนี่ยเสียงไม่เหมือนพี่เบิร์ดเลยนะครับเสียงไม่เหมือนเลยนะครับอาจจะครึ่งเพลงแรกเนี่ยพี่ก็นั่งคือพอฟังแล้วพอคาชาพูดเนี่ยก็จะดูเหมือนเป็นตัวคาชานะครับพอกลับมาร้องก็จะอะไรอีกนะครับแต่พอครึ่งหลังมาครึ่งเพลงหลังเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรองค์ลงอะไรเลยฮะกลับมาเป็นตัวคาชาครึ่งหลังอ่ะฉะนั้นคือพี่แบ่งเพลงนี้ออกเป็น2ช่วงเลยตอนนี้มันเหมือนฟัง2เพลงต่อกันนะครับไอ้ช่วงครึ่งเพลงแรกน่ะลืมไปได้เลยปรับเอาครึ่งหลังที่กระชาใช้เสียงตัวเองเอามาใช้ได้เลยใช่นะครับเป็นเอาครึ่งหลังที่พี่อมพยายามพูดอยู่เนี่ยเอาครึ่งหลังที่กระชาใช้วิธีใช้เสียงอย่างนั้นเอาไปใช้ตั้งแต่ต้นใช้ทั้งเพลงเลยถูกแล้วมันจะดูแตกต่างโดยชัดเจนครับอันนี้เป็นอีกตัวอย่างนึงครับที่ว่าจริงๆคือโดยกระชาเนี่ยเนื้อเสียงไม่เหมือนพี่เบิร์ดอยู่แล้วครับอันนี้อาจจะติดกับสไตล์การร้องใช่ลมครับครับอาจจะร้องนุ่มไปแล้วก็ร้องคือวิธีดีไซน์กระชาอาจจะค่อยๆบิ้วขึ้นไปแต่จริงๆแล้วเพลงนี้จริงมันโจ๊ะตั้งแต่แรกได้เลย okay. นะครับเพราะเพลงมันก็ไม่ยาวมากแล้วก็เอนเตอร์เทนคนได้ตั้งแต่แรกนะในการบิวไดนามิกขึ้นไปอาจจะไม่ค่อยจำเป็นสำหรับเพลงแบบนี้อะไรเงี้ย okay. แต่ถ้าเกิดคาชาปรับข้างหลังไว้ข้างหน้าได้เนี่ยก็ผ่านฉลุยเลย okay. เอาให้หยุดเลยมันเหมือนเราเต้นๆมาตึ๊ดๆๆเพลงช้าแรกเงี้ยโอเคครับมันเออมันหักดิบเป็นประมาณเนี้ยอันนี้ใครดูแลอยู่เนาะช่วยนะเอากลับเข้ามาตั้งแต่ต้นแล้วก็พี่รักค่ะครับผมให้จอยคอมเมนต์ครับตอนพูดตอนแรกก็ดูธรรมชาติดีค่ะพูดดังๆกับพูดเขาค่ะบอกเขาตอนพูดตอนแรกก็ธรรมชาติดีค่ะแฟนคลับคงกรี๊ดค่ะร้องขึ้นมาตอนแรกก็สวยดีค่ะรู้จักเอนเตอร์เทนดีค่ะแต่ท่าเล็กไปหน่อยค่ะบางทีค่ะเขาไม่เขาแล้วจะทำได้ไหมเนี่ยนั่นแหละที่เจตนาคุณละหมดแล้วเหรอหมดแล้วค่ะโอเคเนื้อผิดเปล่าผิดครับผิดไม่รู้ค่ะน่าขอโทษค่ะโอเคไม่เป็นไรไม่ใช่เพลงที่ผมต้องทำเพลงนี้มีเครือกราฟไหมคะพี่นิวไม่มีครับก็กล้าทำเนื้อกล้าก็โอเคไม่มีแดนเซอร์ด้วยไม่มีแต่จะทำอะไรก็ระวังจังหวะนิดนึงอันนี้จังหวะมีเต้นเลยแบกด้วยอ่ะเต้นเลยแบกเต้นไม่ตรงจังหวะเต้นเลยเทพแต่ร้องตรงนะเก่งว่ะเต้นเลยแบกร้องตรงแต่เต้นไม่ตรงมีด้วยคาชาพลังครึ่งแรกมาไม่ถึงไหนเลยอ่ะตกอยู่แถวเท้าตัวเองอะไม่ต้องพูดถึงตรงมอนิเตอร์เลยด้วยซ้ำตกหล่นอยู่แถวเท้าเนี่ยแถวนี้เลยลูกมันส่งไม่ได้เลยมันเบามากมันเบาต่อให้คาชาจะดีไซน์ว่าค่อยๆบิ้วค่อยตรงนั้นก็มาไม่ถึงถ้าคาชาจะดีไซน์อย่างนั้นท่อนที่ค่อยก็ต้องค่อยให้ถึงอันนี้มันร่วงอยู่แถวเท้าตัวเองอะลูกมันมาไม่ถึงนะแล้วก็ถ้าจะเต้นก็ให้มันแข็งแรงมันไม่แข็งแรงท่ามันไม่คมมันก็เลยดูไม่ไปกับเพลงอ่ะเพลงเขามาตั้งแต่ต้นเลยแต่เรามันแบบมาเรามาออกท่าทางแวบวัดกับเสียงในท่อนหลังใช่ไหมคะท่าทางมันก็เริ่มแรงขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันพอมันย้วยมาท่าก็ย้วย
เสียงที่ใช้ก็ย้วยก็โซเมนี่ย้วยเลยลูกเอ้ยเพลงนี้นะต้องระวังมีพรุ่งนี้อีกวันเดี๋ยวไปแก้ไขแต่ดีที่กล้าดีที่กล้าคิดกล้าทำอ้อสคริปต์เกินเกินมา10กว่าวิไงไปปรับ32จาก20เป็น32 12โอเค